เด็กเดินชายหาดแล้วพยาธิชัยเข้าเท้าเกิดร่องรอยเป็นแนวยาวแพทย์บอกว่าเป็นพยาธิปากขอพยาธิปากขออันตรายหรือไม่รูปนั้นเป็นรูปจริงนะครับซึ่งเกิดจากการที่กลุ่มพยาธิปากขอชัยเข้าไปในผิวหนังแล้วมันก็จะเป็นทางเดินให้เราเห็นพยาธิปากขอแบ่งได้ใหญ่ๆ2กลุ่มพยาธิปากขอมีทั้งพยาธิปากขอของคนและพยาธิปากขอของสัตว์โดยเฉพาะสุนัขแมวมันเป็นคนละชนิดกันนะครับกลุ่มที่เป็นพยาธิปากขอในคนเมื่อเข้าร่างกายทางผิวหนังแล้วมักจะเข้าไปภายในไม่มีร่องรอยให้เห็นพยาธิปากขอเนี่ยตัวระยะติดต่อของมันเนี่ยจะอยู่บนดินเวลาที่มันจะเข้าสู่ร่างกายมันจะใช้ผ่านผิวหนังเข้าไปในระบบเลือดแล้วก็ไปผ่านหัวใจไปปอดแล้วค่อยลงมาที่ทางเดินอาหารตอนที่มันอยู่ในทางเดินอาหารถ้าเป็นพยาธิปากขอโดยเฉพาะของคนเนี่ยมันก็จะใช้ปากกัดกับผนังลำไส้กินเลือดคน